สวัสดีค่ะทุกคนพี่หญิงนะคะข้อนี้นะคะเป็นข้อสอบทัวร์อีกที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์แล้วก็วิธีใช้ด้วยนะคะข้อ A นะคะเดมแปลว่าพวกเขานะคะที่เป็นพวกเขาที่ถูกทำอันนี้มักจะมี verb อยู่ข้างหน้าค่ะส่วน those นะคะแปลว่าใครก็ตามนะคะเป็นคำนามนะคะส่วน when นะคะแปลว่าเมื่อค่ะ each แปลว่าแต่ละอันแต่ละชิ้นแต่ละคนมักจะตามด้วยคำนามนะคะแต่เป็นคำนามชิ้นเดียวนะอ่ะทีนี้ในโจทย์เขาบอกว่าสำหรับจุดๆ residence นะคะก็คือผู้อยู่อาศัยนะสำหรับผู้อยู่อาศัยใครก็ตามค่ะที่ใช้ที่จอดรถบนถนนนะคะการอนุญาตหรือใบอนุญาตเนี่ยนะคะมีให้ที่City Hall นี่คือแบบคล้ายๆกับพวกแบบศาลากลางสำนักงานส่วนท้องถิ่นอะไรประมาณนี้นะคะก็อันนี้จะใช้คำว่า those ค่ะใครก็ตามนะคะก็คือเขาพูดถึงคนแบบไม่ได้เจาะจงเฉพาะเจาะจงว่าเป็นใครแต่เป็นคนที่อยู่อาศัยนี่แหละแต่ว่าใช้ที่จอดรถที่แบบถนนอะไรอย่างนี้นะคะก็คือให้ทำตามนี้ค่ะต่อ for those นะคะข้อนี้ใช้บ่อยมากๆในโจทย์นะคะมักจะเจอ those แล้วตามด้วยคำว่า who แล้วตามด้วย verb เฉยแบบนี้บ่อยมากๆเลยค่ะจำแล้วก็เอาไปใช้เพิ่มคะแนนกันนะคะสำเร็จค่ะ